ในทุกๆการต่อสู้นะครับไม่ว่าจะเป็นทางสายกีฬาป้องกันตัวหรือการต่อสู้เพื่อเอาตัวรอดนะครับจากภัยคุกคามจริงๆนะครับก็จะมีทั้งในเรื่องของการล้มนะครับหรือการเสียหลักแล้วเราจะต้องเซฟตัวเองให้ปลอดภัยนะครับเมื่อล้มไปแล้วนะครับนะวันนี้เนี่ยก็จะพามานะครับดูว่าการล้มเนี่ยจะมีลักษณะยังไงบ้างนะครับในเบื้องต้นนะครับการล้มเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับนั่นก็คือล้มเพื่อที่จะสู้ต่อ2ล้มเพื่อเซฟนะครับในกรณีที่เป็นการล้มในลักษณะเพื่อเซฟนะครับหรือป้องกันการกระแทกเนี่ยเราจะพบเห็นได้ในกีฬาป้องกันตัวครับซึ่งจะเน้นลักษณะคล้ายๆกับเป็นการตบเบาะนะครับการล้มอาจจะมีหลายท่าหลายทางนะครับแต่นะครับถ้าเป็นการล้มเพื่อที่จะเข้าสู่นะครับท่าทางในการที่จะต่อสู้จะลุกจะนั่งหรือจะใช้อาวุธเนี่ยนะครับอันนี้นะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องล้มในลักษณะของการโรลลิ่งหรือว่ากลิ้งนะครับไปในลักษณะต่างๆไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าด้านหลังหรือด้านข้างนะครับด้านข้างก็อาจจะเป็นกรณีที่เราล้มนะครับเพื่อเป็นการหลบจากการพุ่งหรือการยิงสวนตอบโต้เข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่นะครับในการล้มในลักษณะที่เป็นการโรลลิ่งเนี่ยนอกจากว่าจะเข้าสู่ขั้นตอนการใช้อาวุธต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็ยังสามารถที่จะใช้เป็นขั้นตอนในการในกรณีที่เราล้มเพื่อที่จะถีบคนที่อยู่ข้างหน้าหรือสิ่งกีดขวางที่อยู่ข้างหน้าหรือสิ่งกีดขวางที่อยู่ด้านหลังได้เช่นกันนะครับเอาละลองมาชมตัวอย่างกันดูนะครับสำหรับตัวอย่างอื่นๆนะครับก็แนะนำให้ท่านดูคลิปซ้ำอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับที่เป็นการหลบจากด้านข้างนะครับกลิ้งจากด้านข้างเพื่อใช้อาวุธส่วนอันนี้นะครับก็เป็นการตบบอดยกหลังนะครับจะเห็นในอาชีพสตันนะครับหรือการตบบอดจากด้านข้างนะครับอันนี้จะเห็นเยอะนะครับเวลาโดนทุ่มในลักษณะของยูโดหรืออะไรต่างๆนะครับนะฝึกตบเบาะนะครับการฝึกแบบนี้เนี่ยไม่ได้ยากอะไรนะครับนะใช้กล้ามเนื้อท่อนแขนใช้โครงแล้วก็เซฟนะครับยกคอหรือส่วนหัวขึ้นนะครับเพื่อลดการกระแทกจับในลักษณะนี้ก็ใช้ได้นะผมแฝงนะครับโดยอันนี้ขวดพลาสติกนะบีบได้ขวดพลาสติกเนี่ยเห็นไหมเราตีมันไม่มีประสิทธิภาพหรอกแต่ว่าตูดมันจะแข็งเพราะนั้นเนี่ยเราตีไปในส่วนของกล้ามเนื้อลิ้นปี่ส่วนที่มันเปราะบางดิ้วบาตองนะครับนะครับนี่คือในส่วนของนะปากกาแท็กติคอลมาในร่องนิ้วแล้วจับเหมือนกันนะครับก็เหลือพื้นที่ไว้สำหรับเกี่ยวสำหรับตอกนะเกี่ยวได้ตอกได้หรือตีเราล็อกนะเอานิ้วชี้ใส่เข้าไปในห่วงตรงนี้และอีกอันแล้วมือที่เหลือนะครับนิ้วที่เหลือก็ค่อยๆรวบเข้ามาหัวแม่โป้งก็ประกบข้างบนการใช้นะครับการจับของคารัมบีขึ้นนะครับแต่ถ้าว่าเราแต่ถ้าว่าเมื่อไหร่ที่เราเปิดมีดแล้วนะครับนั่งหมายความว่าความดุดันมันเพิ่มขึ้นนี้ส่วนมือเราจะมีการแบบไหนก็แล้วแต่ตามสไตล์ที่เราฝึกมานะครับตามสไตล์ที่เราฝึกมาให้คู่กันกับปืนในลักษณะนี้ทดแทนกันได้นะครับทดแทนกันได้อันนี้สวัสดีครับเป็นยังไงกันบ้างนะครับสำหรับคลิปเมื่อกี้นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์นะครับแล้วก็ถูกอกถูกใจแต่ถ้าหากว่ารู้สึกประทับใจและเห็นว่าจะมีประโยชน์กับคนอื่นด้วยนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe หรือกดแชร์นะครับและเพื่อที่เราจะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนะครับในครั้งต่อไปก็ฝากกดกระดิ่งเพื่อที่ติดตามกันนะครับแล้วก็ถ้าหากว่ามีคำถามมีข้อสงสัยหรือความสนใจที่อยากจะให้ครูทำคลิปเรื่องอะไรเป็นพิเศษนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับหรือว่าสอบถามเข้ามาผ่านช่องทางต่างๆนะครับที่ช่องนักสู้ได้ให้ไว้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกคนที่ตามนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ